ปฏิบัติการเจอจับปรับผักดันแจ้งผลตรวจสอบสถานประกอบการ 14,734 แห่งดำเนินคดี503แห่งตรวจสอบแรงงานข้ามชาติ 192,280 คนดำเนินคดีไปแล้ว 1,314 คนเป็นสัญชาติเมียนมา818คนกัมพูชา201คนลาว180คนเวียดนาม24คนและสัญชาติอื่นๆอีก91คนโดยมีการตรวจสอบตามที่พลเมืองดีแจ้งเบาะแสและการสุ่มตรวจในสถานประกอบการและย่านการค้าเศรษฐกิจสำคัญที่พบเห็นแรงงานข้ามชาติทำงานจำนวนมากโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครอาทิย่านเพชรบุรีตัดใหม่สุวินทวงศ์สะพานสูงลาดกระบังตลิ่งชันและจังหวัดในส่วนภูมิภาคสำหรับแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ทำได้มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกส่งกลับประเทศต้นทางรวมทั้งไม่สามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้จนกว่าจะพ้นโทษมาแล้วเป็นระยะเวลา2ปีและนายจ้างสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนหากกระทำผิดซ้ำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนและห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นระยะเวลา3ปีซึ่งหากพบการกระทำความผิดกรมการจัดหางานจะดำเนินคดีโดยไม่มีข้อยกเว้น